เขาบอกว่าตอนนี้เวิร์กช็อปแล้วหลังจากที่เลื่อนกันมาหลายรอบนะคะกับละครเรื่องเจนนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะนะฮะโอ้โหเรื่องนี้สมัยเราเด็กๆนะพี่อนันต์ดังมากดังมากชอบมากและล่าสุดนะคะแฟนๆเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะคะเพราะว่าน้องสิงโตน้องภูมิน้องนนนี่เนี่ยนำทีมลุยเวิร์กช็อปสุดเข้มข้นนะคะผู้กำกับก็คือพี่กอล์ฟธันวารินสุขพิสิทธิ์กลับมารับบทพ่วงกับอีกครั้งหนึ่งนะคะใช่แล้วเป็นท่านเป็นท่านอยู่สักพักหนึ่งนะคะซึ่งโปรเจกต์นี้นะคะทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8เนี่ยได้จับมือกับแอปพลิเคชัน AS Play เป็นผู้นำสตรีมมิ่งเซอร์วิสโปรไวเดอร์ความบันเทิงครบครันที่แตกต่างแล้วก็โดนใจคนทั้งประเทศค่ะมีการผลิตคอนเทนต์ซีรีส์ใหม่นะคะที่พี่อนาบอกไปแล้วเจนนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะใช่แล้วนะฮะโดยล่าสุดก็ได้มีการเวิร์กช็อปนะฮะเผยโฉมนักแสดงให้เห็นแล้วนะฮะว่ามีใครกันบ้างไม่ว่าจะเป็นน้องสิงโตในบทเจนขวัญกับเจนนี่เล่นเป็น2คนเลยนะใช่แล้วคือแฟนๆสิงโตรอดูแน่นอนคือสมัยก่อนจะไล่ฟังเจนขวัญเนี่ยคือผู้ชายแต่บังเอิญชื่อเนี่ยไปอยู่ในหอพักหญิงกลางคืนก็ต้องเป็นผู้หญิงที่เจนนี่กลางวันเป็นผู้ชายที่เจนขวัญเป็นเด็กหนุ่มวิศวะทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็คือมีใส่วิกใช่ไหมพี่อนาใส่วิกทาปากแต่นี่คือสมัยนี้แล้วอะจะมาใส่วิกทาปากไม่ได้อยากรู้จังเลยว่ารอบนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังน้องๆสัมภาษณ์กันค่ะค่ะวันนี้นะคะที่ได้มาเขาเรียกว่ามาอ่านบทนะคะแล้วก็มาเวิร์กช็อปการแสดงสำหรับซีรีส์ก็คือเจนนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะตื่นเต้นมากที่ได้มาทำหนังดังที่เราเคยรู้จักในเวอร์ชันหนังเนี่ยมันก็เป็นแบบนึงในยุคนั้นแต่พอเป็นยุคนี้เนี่ยถามว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมเยอะมากเพราะว่าหนังมันแค่ชั่วโมงครึ่งแต่ซีรีส์คือ12ตอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องใส่ดีเทลทั้งหลายแหล่ไปทั้งหมดเลยครับผมก็ดีใจมากๆครับที่ได้ร่วมงานกับช่อง8อีกครั้งนึงแล้วก็ถ้าถามว่าบทบาทท้าทายมากก็คือท้าทายมากจริงครับผมมันไม่ได้ท้าทายแค่คาแรคเตอร์ในการเล่นแต่ว่ามันเปลี่ยนคาแรคเตอร์เราหลายๆอย่างไปด้วยครับผมก็ดีใจนะครับที่ได้ร่วมงานทุกคนแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่แบบสนุกมากแน่ๆครับเพราะด้วยตัวบทด้วยอะไรหลายๆอย่างมันค่อนข้างทันสมัยค่ะก็ตั้งแต่ตอนที่ได้ไปรับเชิญนะคะเรื่องโลกทั้งใบให้นายคนเดียวตอนนั้นก็ไปเจอพี่สิงโตไปรับบทเป็นแฟนของเม่นนะคะแล้วก็ได้โผล่ไปซีนนึงแล้วก็มีคนแบบพูดถึงใน Twitter อะไรหลายคนเลยว่าแบบอยากให้มีโอกาสได้มาเล่นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายก็แบบได้มาเล่นคู่กันจริงๆแล้วก็ยิ่งรู้ว่าแบบเป็นภาพยนตร์เก่าของ RS ที่ได้เอากลับมาทำเป็นซีรีส์เนี่ยเราก็รู้สึกว่ายิ่งตื่นเต้นต้องยิ่งจินตนาการเข้าไปอีกเพราะตอนนี้ได้บทมาเพียงแค่5ตอนเราก็อ่านไปแล้วเราก็จินตนาการแล้วแบบแค่นี้มันยังสนุกแล้วเลยอ่ะแล้วที่เหลือมันจะเป็นยังไงเนาะฝากทุกคนนะติดตามชมนะคะซีรีส์เจนนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะนะทางช่อง8แล้วก็ทาง AS Play ด้วยนะคะค่ะติดตามชมกันเร็วๆนี้นะคะทางช่อง8กฎหมายเลข27และ AS Play ค่ะเพชรมันบันเทิง